วันเอ้ยเดี๋ยวกินข้าวก่อนนะลูกย่าต้มผักกาดดองซี่โครงหมูเอาไว้ให้ไม่เป็นไรหรอกครับย่าวันต้องรีบไปรับไอติมไปขายถ้าวันไปไม่ทันเดี๋ยวเท่าแก่เขายกให้คนอื่นครับวันต้องรีบไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้าชุดครับสวัสดีครับสวัสดีวันเลยกินอะไรด้วยนะลูกครับมาแม่มันจะรู้บ้างไหมเนี่ยว่าลูกมันลำบากแค่ไหนเป็นเนรหากินไม่คล่องนี่ไงต้องมาแบกไอติมขายด้วยวันหนึ่งจะได้สักเท่าไหร่วะพอยาไม้หรือเปล่าเนี่ยทำไมน้าแป้งไม่กลับบ้านบ้างล่ะครับกลับไปทำไมวะแม่มึงมันยึดหัวหาดหมดแล้วนี่หว่ากินน้ำเหลืองนี่เน่าไปทั่วบ้านนี่ไอ้วันเองน่ะทำงานอย่างกับวัวกับควายแลกกับเงินแค่10-20บาทมันทำงานกับข้าไหมงานสบายสบายเว้ยผมไม่ทำงานทุจริตแบบนั้นหรอกครับไอ้วันมึงเนี่ยมันโง่ไม่มีใครคิดอย่างนั้นกันแล้วเว้ยสมัยเนี้ยมือใครยาวก็สาวได้สาวเอากันทั้งนั้นแหละข้าเคยบอกให้เองเรียนจำได้ไหมแล้วทำไมไม่เรียนแล้วจะไปทำอะไรกินวะไอ้วันมาทำงานกับข้าเว้ยอย่างเบาๆเองก็น่าจะได้สักวันละร้อยเผลอๆเองอาจจะได้ส่วนแบ่งวันละพันวันละหมื่นนะเว้ยมีเงินเยอะๆไว้รักษาแม่เอาเน่าๆบ้างมึงไงน้าแป้งมาหว่านล้อมผมเลยดีกว่าครับผมยอมเป็นคนโง่ทำงานหนักแลกเงินวันละ10-20ยังจะดีกว่าขายศักดิ์ศรีทำงานที่สังคมรังเกียจอย่างนี้แหละครับไอติมครับไอติมไหมครับศักดิ์ศรีมันกินไม่ได้หรอกนะไอ้วันแต่ถ้ามึงคิดดูให้ดีนะเปลี่ยนใจเมื่อไหร่มึงมาหากูได้เวลาแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ